ทีตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหลังของป้ายตรงนี้จะสวยมากเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งเลยนะคะนี่จะเป็นจะนำเสนอเรื่องของแปลงผักแล้วก็ลักษณะที่จะเป็นการผสมผสานระหว่างวิชาการและความสวยงามของแปลงผักนะคะเราจะมีเรื่องของชีวพันธุ์มาประกอบด้วยในแปลงผักบริเวณนี้เรามีจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้จะคือถ่ายมาก็ต้องมาถ่ายภาพตรงนี้นะคะเพราะเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยเป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์เช็คอินจุดหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็จะมีพวกชีวพันธุ์ต่างๆที่จัดแสดงเล็กๆนะคะที่แบบรอบแปลงผู้สนใจมาดูได้ตรงร่มนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานของไทยนิยมยั่งยืนเรื่องของการขยายเชื้อพวกชีวพันธุ์ต่างๆประกอบกับแปลงผักตรงนี้นะคะสวยงามมากนะคะอันนี้กลุ่มถ่ายทอดร่วมกับภูมิวิชาการนะคะเป็นเรื่องของชีวพันธุ์และก็เรื่องของแปลงการผลิตผักนะคะที่ช้างที่นำเสนอในโซนนี้นะคะถ้าบริเวณสุดท้ายของงานเราก็จะเป็นที่เป็นจำหน่ายสินค้าและกาแฟที่อยู่ตรงนี้เอาไปนำเสนอร้านกาแฟนะกาแฟอร่อยไหมกาแฟของโกวิชาการนะคะอร่อยมากค่ะเราไปดูร้านกาแฟกาแฟมาจากที่สูงภูเรือนะคะร้านกาแฟ DOE จำหน่ายกาแฟทุกปีจะมีต้นกาแฟด้วยปีนี้ไม่เห็นออกมาเลยคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆไม่แพงนะคะแบบว่ามีหลายเมนูดีโอเอคอฟฟี่ที่สูงคอฟฟี่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่มีทุกอย่างมอคค่าต่อไปเป็นสินค้าที่มาจำหน่ายอันนี้ไอติมเราจะมาถามนะคะว่าเขามาจากที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อินซีอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉยจะเป็นอินซีแล้วสะพานที่เศรษฐกรออกมาขายผักคนอันนี้สีผักผักแล้วก็ผลไม้สินค้าแปรรูปสะพานทางการเกษตรก็มีผักหวานป่าต้นผักหวานป่าแล้วก็
็ชาผักหวานป่าสินค้าผักหวานป่าครบแล้วทุกโซนมาเที่ยวชมงานได้นะคะเกษตรภาคอีสานเหลืออีกวันเดียววันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้นะคะจบที่ซุ้มผ้าของเรานะคะ